ป็นโครงการแฟกชิปสำคัญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะที่ทางสภาพัฒน์มองว่าเป็นโครงการที่จะช่วยทำให้การส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนบรรลุเป้าหมายเนื่องจากว่าเป็นโครงการที่จะเชิญชวนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชน20กระทรวง77จังหวัดทั่วประเทศนะคะทุกหน่วยงานรวมทั้งภาคเอกชนด้วยนะคะในการร่วมกันส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายตามที่ได้นำเรียนนะคะว่ากระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกกระทรวงก็คือ20กระทรวงแล้วความจริงก็ทุกกรมด้วยนะคะเรียกว่าทุกหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยก็ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศในการที่จะมาร่วมกันส่งเสริมบนแพลตฟอร์ม Carry Kids Challenge 44นะคะนอกจากนี้เนี่ยในปีนี้ค่ะเนื่องจากว่าเป็นปีมหามงคลนะคะหรือพระชนมพรรษาครบ72พรรษาทางกระทรวงการท่องเที่ยวก็ได้มีการเชิญชวนให้ทุกกระทรวงแล้วก็ทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะร่วมกันส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายสะสมแคลอรี่ให้ได้72ล้านแคลอรี่นะคะเพื่อเป็นการเฉลิมเกียรติของท่านวิธีการใช้แพลตฟอร์มแบบนี้ทำยังไงคะวิธีการยากไหมคะไม่ยากเลยค่ะก็สามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook Calorie Credit Challenge นะคะและเพจ Facebook ของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศทั้ง76จังหวัดเลยนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOSในตัวแอปพลิเคชันจะมีคู่มือการใช้งานนะคะสามารถติดตามได้